โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับพบกับลุงหนวดคนเดิมตื่นได้แล้วลุงยังนอนลืมตาอยู่นะอันนี้น่าจะหลับในนะครับ ก็อยู่กับใน GTA เรียลลักกันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตปลุกลุงหนวดก่อนละกันนะฮะจึ้งโอ้โหเป็นการตื่นที่อลังการมาก เดี๋ยวเช็ค Facebook ก่อนว่ามีใครทักมาหรือเปล่านะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคอมของลุงหนวดนะฮะไม่รู้จะมีคอมทำไมตั้งหลายเครื่องนะครับผมพาร์ทที่แล้วนี่จอห์นนี่นะครับมาซ่อมคอมให้นะครับปรากฏว่าผมจะไปเรียกผิดเว้ยจริงๆจอห์นนี่ต้องเรียกคือต้องเรียกลุงหนวดว่าปู่หรือว่าตาไปแล้วนะครับผมต้องเรียกปู่ปะญาติทางพ่อต้องเรียกปู่เนาะผมก็ติดปากเรียกลุงหนวดอยู่นะครับก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวลุงหนวดก็จะไปทำงานนะครับผมเปิดประตูเปิดประตูเสร็จแล้วก็ล็อกด้วยไม่ล็อกไม่ได้ครับแถวนี้ขโมยเยอะครับมาล็อกประตูเรียบร้อยนะฮะก็วันนี้ลุงหนวดจะไปทำงานอาชีพใหม่ของลุงหนวดตอนนี้ปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะฮะก็เป็นอาชีพแบบว่ารับเหมานะฮะรับเหมาก่อสร้างรับเหมาแบบว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในแบบว่ารถหัวลากนะครับผมเย่ถอยหลังออกจากบ้านหมอกมันเยอะจังเลยวะโอเคครับเราจะไปทำงานกันต่อนะครับผมอุ้ยไม่ออกตัวแรงขนาดนี้อันนี้2 4 6 8 10 10ล้อพอดีเลยนะครับรถหัวลากเอ้ยมาวิ่งตัดหน้าเรียบร้อยตายไปแล้วไม่น่ารอดครับเหยียบไปเต็มๆขนาดนี้นะไปยาวไปครับยาวไปแต่พูดถึงเหมือนจะแรงกว่ารถปกตินะครับอันนี้เป็นรถม็อดนะครับผมเหยียบทีนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะรถม็อดนี่โอ้โหวิ่งแบบช้ามากนะครับออกตัวก็ช้านะฮะไม่ใช่รถม็อดหมายถึงว่ารถในเกมนะครับใส่ช่วงนี้ผมเบลอๆว่ะพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นเองนะโอ้ช้าจะรีบไปทำงานเนี่ยรถข้างหน้าก็ช้ามากครับจะแซงก็ยังไงอยู่นะครับนี่ๆแถวนี้ก็มีรถหัวลากเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะไปส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับแซงครับจังหวะนี้เหยียบนี่เหยียบสุดๆแล้วนะฮะได้แค่นี้จริงๆครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูอู่ลุงหนวดนะครับก็ไม่ได้เป็นอู่ไว้ซ่อมรถหรือว่าอะไรนะเป็นอู่ไว้เก็บรถเก็บไรนะครับบริษัทลุงหนวดนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับผมเอาไว้เก็บรถเก็บอะไรไปนะครับนะครับรถยาวไปครับจังหวะนี้เช้าๆแบบนี้นี่จริงๆมันต้องกินข้าวก่อนเนาะจริงๆผมอยากให้มัวแต่พูดครับผมเอาแล้วรถพังกันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราจอดไว้ที่อู่แล้วก่อนนะครับอันนี้ก็คืออู่ลุงหนวดนะครับผมก็ดูแบบรกรางสกปรกนะ ก็มีปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวทำการซ่อมรถก่อนละกันนะครับเพราะว่าชนมาเมื่อกี้นะครับตอกลงไปตอกลงไปครับดูครับเงิงออกมาเลยครับกระโปรงรถเราคือแบบนะเมื่อกี้มัวแต่โม้ไงโม้มากไปหน่อยครับชนดังตู้มเลยฮะหน้ารถนี่เยินกันเลยทีเดียวโอเคซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับดูใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆโอเคป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูม็อดใหม่ครับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นม็อดรถเกตนะครับคือไม่รู้ว่าบ้านแต่ละคนเรียกว่ารถอะไรนะแต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่ารถเกตมันเอาไว้แบบว่าเกรดถนนนะคือแบบจะบอกว่าไงเดี๋ยวผมก็เป็นคนที่อธิบายอะไรยากมากนะครับนี่ยกขึ้นยกลงได้นะฮะจริงเอาไว้เกรดพวกหิมะก็ได้นะนี่ประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบว่าไว้เกรดดินนะครับให้หน้าดินมันเท่ากันนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับจริงของจริงมันปรับเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วมันแบบจะดันดินออกไป
ที่หลายทางอ่ะคืออธิบายยังไงดีวะเอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจกันทุกคนเนาะน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นนี่ถ้าใครอยู่พิษณุโลกนะครับตอนนี้ที่ซีเอสอุตุจริงกำลังทำถนนอยู่นะครับก็ไปดูได้นะครับแต่ดูห่างๆนะไปดูใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาด่าเอานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเย้เดี๋ยวจะไปที่ไซต์งานเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถเกตไปซึ่งรถเกตคันนี้ก็เจ๋งมากครับนี่ภายในนะฮะดูอ๋อมีวัดรอบแถมความเร็วก็ขึ้นด้วยนะฮะสุดยอดกระจกด้านนอกทึบนะครับแต่มองจากด้านในออกไปข้างนอกนี่คือแบบใสๆอ่ะสุดยอดมากเลยนะมีจำนวนล้ออยู่6ล้อนะครับผมข้างหลังนี่ก็มีที่สำหรับไว้ทำอะไรใครรู้บ้างไว้ทำอะไรก็เป็นบอกกันได้นะครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถไปนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเอาพ่วงก่อนเอาพ่วงขยับมาให้มันแบบว่าพร้อมที่จะเอารถเราขึ้นไปนะครับลงนี่มีพ่วงใหญ่ๆแบบนี้สบายครับขนรถขนอะไรได้สบายนะฮะขนแมคโครขนอะไรนี่โอ้โหสบายเลยโอเคครับเวลากลับรถครับผมช่วยครับอารมณ์เหมือนเล่นยูโรทักเลยช่วยครับเย่แบบนี้แหละครับเอาละฮะขยับออกมานะฮะแล้วก็เอารถเราออกมาครับโอเคเอารถขึ้นรถนี่ก็ใช้เวลาเป็นพักแล้วนะไม่เก่งครับไม่เก่งเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการเอารถขึ้นกันบนเทเลอร์นะครับซึ่งเทเลอร์เรานั้นก็มีระบบเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะฮะเอ็กซ์ตาปุ๊บปิดเพื่อจะเอารถเราขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับพ่อแม่พี่น้องปุ๊บปั๊บค่อยขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นเราจะใช้วิชาของเราที่ไม่ได้เรียนมาแต่ที่ใดค่อยขึ้นไปครับนี่ครับค่อยๆจะเย็นๆปุ๊บปั๊บโอเคครับลงเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฮะเราก็ใส่ตัวล็อกเฮ้ยรถไหล รถมันไหลนะครับอันนี้คือผมไม่ได้นำรถไปเชื่อมต่อกับเทรลเลอร์นะฮะเป็นการแบบว่าเอารถไปวางบนเทรลเลอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีโอกาสที่ล่วงได้เหมือนกันนะครับผมมาค่อยๆไปครับพี่น้องปึ๊บโอ้ยถ้าไปโดนชนหรือว่าโดนเฉี่ยวหรือว่าอะไรนี่คือแบบคือจบข่าวเลยนะคือพังแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปที่ไซต์งานของเรานะฮะซึ่งบอกเลยว่าผมจะต้องกลับรถนะครับแล้วก็ต้องขับรถแบบช้าๆเบาๆนะฮะกลับตรงนี้ได้ไหมค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปเราจะเล่นให้มันดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นี่ส่วนใหญ่พวกรถพ่วงรถอะไรเนี่ยมันจะแบบกลับรถแบบว่าไกลอยู่แล้วนะดูดิรถผมจะตกแล้วอะรถจะตกเทรลเลอร์แล้วอะอีกนิดเดียวเองอะตกแล้วเนี่ยเรียบร้อยพื้นถนนมันเอียงมั้งเลยตกนะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมต่อมันก็จะร่วงแบบนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเชื่อมต่อมันก็จะไม่เลียวไรยังไงเดี๋ยวขึ้นไปขยับแป๊บนึงอย่าขยับรถโอ้ no ปึ๊บเอาอันนี้ขยับเลยแล้วกันปึ๊บวางเอาแบบวางไว้เฉยๆนะถ้าเป็นของจริงอ่ะมันไม่ร่วงหรอกเพราะว่ารถมันหนัก
ใช่ไหมแต่วันนี้มันเหมือนมันลื่นแค่ถนนเอียงหน่อยมันก็ลื่นแล้วนะครับนี่ค่อยไปแต่อย่างว่ามันเป็นเกมนะครับมันไม่ใช่ของจริงนะฮะยาวไปหลายคนถามผมมาเยอะนะทำไมพี่ต้องพูดว่ายาวไปถ้าบอกสั้นไปมันก็ไม่ยาวครับ อันนี้มุกหรือเปลือกหอยเนี่ยครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยไปแล้วค่อยขับไปครับช้าๆเนี่ยไม่ต้องรีบคือถนนเส้นเนี้ยรถมันวิ่งช้าทุกคันอยู่แล้วครับต้องทำใจนะมาอย่าไปครับพี่น้องแต่มันช้าเกินนะบางทีเราก็เร่งรีบนะแต่ไม่เป็นไรครับเขตตรงนี้ห้ามแซงคือรถขับช้าไม่พอนะรถดันเยอะอีกนะโอเคอย่าไปโหลูกพี่ขับเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอโอเคครับเปิดไฟเลี้ยวติ๊กตัก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 นี่ขึ้นไหมเหมือนไม่ขึ้นว่ะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ไม่แจ่มครับต้องเปิดตอนกลางคืนเท่านั้นถึงจะเห็นนะตำรวจไล่โจรตำรวจไล่โจรตกใจเลยนึกว่าจะมาโนโอ้ยล่วงอีกแล้วอะเอาใหม่จับขึ้นไปจับขึ้นไปเย้ แล้วก็ไปกันต่อครับผมเอาประตูเปิดดิประตูไม่เปิดเบรกไปทันแล้วด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่ไซต์งานนะครับเอาละฮะตรงนี้เห็นสร้างเป็นปีเลยตอนนี้ GTA มีอายุ5ปีแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเลี้ยวแรงเกินไปโอ้ยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยจะถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วครับโอเคอันนี้ก็ปลดเสร็จแล้วเราก็ไปขับรถเกรดของเรานะครับสายงานตรงนี้นี่ทำงานกันนานมากนะฮะไม่เสร็จสักทีเลยนะเอาละเอาไอ้นี้ออกปุ๊บเอาละครับเย่เดี๋ยวเวลาเอารถลงไปวิ่งแล้วครับผมแม่กว่าจะมาถึงจะเวลานานพอสมควรนะครับผมว่าขากลับนี่เอาเชื่อมต่อเทเลอร์ไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะดูดีกว่านะครับเย่เราก็ไปทำการเกรดถนนได้เลยจริงมันน่าจะทำถนนนี้เสร็จก่อนเนาะเวลารถวิ่งมันจะได้วิ่งง่ายๆนะครับนี่แต่เราจะปรับหน้าดินนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีปรับหน้าดินนะ แต่ชอบนะชอบเกมที่แบบว่าลงมัดได้เยอะนะครับมันสามารถเล่นอะไรได้หลายๆรูปแบบดีนะครับนะครับประมาณนี้เอาติดล้อหน้าลอยเอาลงแรงขึ้นไปหน่อยนะครับก็สมมุติแล้วกันนะสมมุติว่ามันโอเคนะไม่รู้จะพูดยังไงวะคือจะให้มันเป็นแบบเหมือนจริงสมจริงโคตรอะไรก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมนี่แล้วก็เล่นแบบปูปลาไปนะฮะคือจะบอกว่าไงดีคนที่ดูบางคนเขาก็แยกแยะไม่ออกนะแบบผมเล่นอีกแบบเนี้ยโอ้พี่ไม่สมจริงเลยโอ้โหก็มันเกมมันน้องเอ้ย อย่าไปคิดมากนะครับเป็นเอาสนุกนะครับผมนี่ปรับหน้าดินครับขึ้นเดินไม่ไหวฮะเดี๋ยวก่อนขึ้นเดินไม่ไหวต้องมีแรงส่งครับปื๊ดโอ้โหต้องส่งจากตรงนี้เลยรู้สึกว่าจะขึ้นไม่ไหวเนี่ยที่ 2 1 let's go มึงอย่าบอกนะขึ้นไม่ไหวนี่ฮาเลยนะโอ้เรียบร้อยขึ้นไม่ไหวมาคราวนี้น่าจะขึ้นไหวครับ
3 2 1 let's go ปืด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 ไม่ไหวครับโอ้ยขอลองอีกรอบนึงขอลองอีกรอบนึงเดี๋ยวคราวนี้เราถอยยาวๆเลยให้แบบว่ามันมีความเร็วนิดนึงนะเกียร์2ปืดถึงที่3ปืดไหวครับผมแหมไปดูถูกเขาไม่ได้แล้วต่อไปก็เอาอันนี้ลงเกรดถนนต่อครับผมบ้านใครเรียกว่ารถอะไรนี่ลองช่วยเมนบอกกันด้วยนะครับแถวบ้านผมเรียกรถเกรดรถเกรดถนนนะเย้เอาเดี๋ยวต้องเอามันมีลงเนินตรงนี้ด้วยหรอประมาณนี้ประมาณนี้คือผมอยากทำลุงหนวดแบบว่าหลายอาชีพมากเลยนะแต่แบบคือบางอาชีพมันก็จำกัดจริงๆนะครับจำกัดแบบว่ามันทำได้ยากนะฮะโอเคครับเลี้ยวเลี้ยวเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนทางนี้รู้สึกว่ามันเป็นเนินเหลือเกินนะฮะเย้ย่าไปคือเอาลงสุดไม่ได้นะเอาลงสุดปุ๊บมันเหมือนแบบว่ามันเกาะเกินไปอ่ะพอเกาะเกินไปปุ๊บรถเรามันวิ่งไม่ออกเนี่ยแบบเนี้ยมันเกาะสุดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นนิดนึงให้รถมันพอไปได้เลี้ยวดีจริงๆเนี่ยยาวไปยาวไปครับพี่น้องฝั่งนี้ก็มียามด้วยว่ะจริงๆเข้าได้หลายทางไงสายงานตรงนี้วันนี้ครับจริงมันไม่ได้เกตเร็วขนาดนี้นะจริงๆมันวิ่งช้ามากนะครับลองไปดูได้ครับผมไม่รู้เสร็จเหมือนถนนอิโดจีนจะเสร็จแล้วมั้งเหลือแค่สะพานแล้วมั้งตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมเห็นอยู่นะครับตรงนี้มันทางตันนี่ว่ามาผิดซอยผิดเลนนะกูเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นครับผมปิดฟ้าเย้ไปต่อเราเลี้ยวซ้ายจริงมันไม่ได้วิ่งเร็วแบบนี้นะบอกก่อนเร็วมันวิ่งช้านะครับถ้าวิ่งเร็วขนาดนี้ก็คงจะ 3,000 แรงม้าแล้วมั้งแบบว่าขูดถนนไปด้วยแล้วก็วิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแรงม้าต้องคนพ่อคนแม่เยอะนะครับนี่มันในเกมไงก็ขับไปนะครับผมประมาณนี้ครับ yes ไปด้านนี้จริงๆมันจะเอียงๆนะมันจะไม่แบบมันจะไม่ตัดขวางแบบเนี้ยคือไอตัวใบมีดมันจะแบบคือมันเอียงมันจะเอียงๆนะครับแล้วเวลาเราเกรดถนนอะไรเงี้ยดินมันก็จะออกข้างๆนะครับผมมันจะไปรวมกันอยู่หลายทางนะประมาณนี้ yes เล่นแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะครับโอเคโอ้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับผมเดี๋ยวลุงหนวดหาอะไรกินก่อนนะฮะเอาละครับเราก็พาลุงหนวดไปกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับคือลุงหนวดก็ไม่ได้กินแค่คนเดียวนะครับคือผมก็ไปกินข้าวมานะฮะ คือหิวข้าวนะครับก็เลยต้องไปกินข้าวกันก่อนนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราก็จะทำการเอารถไปเก็บนะครับผมจอดไปที่นี่ไม่ได้เพราะว่าคันนึงนี่แพงนะครับผมเอาละเอาขึ้นเทรลเลอร์เหมือนเดิมนะฮะโอเคครับค่อยๆนะครับค่อยๆใจเย็นเราไม่รีบมาแต่เหยียบสุด โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ติดอันนี้เหมือนเดิมนะฮะตัวยึดเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปเก็บนะครับแล้วก็กลับบ้านไปนอนตีพุงเหมือนเดิมนะครับผมเย้สมมุติว่าเราเกตถนนเสร็จแล้วนะครับสมมุตินะฮะสมมุติว่ามันเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยว
ประเด็นคือผมจะกลับรถตรงไหนยังไงวะเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะผมกลับรถไม่เก่งเลยครับ โอ้โหขนาดถอยหลังให้มันพอดียังไม่พอดีเลยนะโอเคครับเราเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วรถผม ผมว่าเอาเชื่อมดีกว่านะฮะเอาแบบว่าเอารถเชื่อมกับพ่วงกับเทรลเลอร์ดีกว่านะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะเสียเวลาเอาขึ้นเอาลงอยู่อย่างนั้นเองนะฮะนี่เอาเชื่อมไปเลยแบบนี้เรียบร้อยคือแบบนี้ขยับยังไงก็ไม่มีวันล่วงนะครับเพราะว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเอารถไปเก็บผมชอบเสียงรถพ่วงคันนี้ว่ะคือมันเป็นแบบยังไงอ่ะคือบอกไม่ถูกอ่ะแต่ผมชอบเสียงอ่ะเสียงมันดูแน่นๆดีนะครับแล้วอะไรเนี่ย ประตูไม่ยอมเปิดอ่ะเอ้ายามไม่เปิดประตูให้อ่ะชนแม่มเลยครับ ไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดที่กั้นให้ก็ชนซะเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่ารถไปเก็บเย้ไปพี่น้องโอ้ยเหยียบทีนี่พุ่งเลยนะครับผมรถมันเยอะว่ะตรงเนี้ยดูดิคือมันสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยมั้งคือรถมันก็เลยเยอะนะครับคนเที่ยวกันเยอะนั่นเองนะครับผมคือแถวนี้มันมีที่เที่ยวนะที่เที่ยวก็นู่นน่ะบนเขาเราก็เดินป่าเดินเขานะครับหรือว่ามากางเต็นท์แบบว่าแถบน้ำตกก็มีนะจะว่าไปผมนี่ก็ยังอยากไปเที่ยวเลยนะทำงานหนักก็อยากไปเที่ยวกับเขาบ้างนะครับนี่มาบ่นให้ฟังนะเนี่ยนี่ผมคุยกับใครนะผมคุยกับคนดูนะครับที่คนดูก็คุยกับผมได้นะครับด้วยการคอมเมนต์แล้วกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก่อนนะแล้วค่อยคอมเมนต์โอเคป่ะคนละ1ไลค์นะครับผม yes มาครับเยี่ยมมากครับเราจะตีวงเลี้ยวกว้างหน่อยครับเอาอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอพี่ผมขับรถอยู่เดียวโอ้โหพี่แกโหดมากเลยว่ะคือไอ้ปุ่มเปิดปิดไฟกับไอ้ปุ่มอันเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะไม่รู้จะกดยังไงให้มันแบบว่าออกทีเดียวอะกดแชร์ครับอ่ะกว่าจะออกได้ปะโถผมนี่ยืมคำลุงตู่มาเลยนะปะโถแต่ว่าทุ่มเดี๋ยวโพเดียมนะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเอารถมาเก็บเหมือนเดิมนะโอเคกดการเชื่อมต่อครับปึ๊บปั๊บโอ้ no เดี๋ยวบทการเชื่อมต่อทีเดียวนี่กระเด็นเซ็นซ่ากันเลยทีเดียวนะครับผมเอาละฮะเยี่ยมไปรถไปเก็บยิ้มย้อนครับผมเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเยี่ยมเฮ้ยว่าไงน้องหมากินอะไรหรือยังเดี๋ยวเทข้าวให้กินนะรักครับเดี๋ยวเราก็จะไปลากพ่วงนะครับผมลากพ่วงเอามาเก็บไว้ข้างในนี้เอ้าลืมใส่นี่เลยว่ะลืมใส่ตะขอเกี่ยวมันจะติดไหมวะถ้าเราไม่ใส่อยากลองเอ้าไม่ใส่ก็ยังติดนะครับสมเหตุสมผลมากครับผมเดี๋ยวตรงนี้รถเยอะเป็นไงเป็นการเลี้ยวรถที่สุดยอดมากเห็นไหมบอกแล้วว่าผมยังเลี้ยวไม่เก่งขยับไปซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายกันเลยครับตอนนี้โอเคครับแล้วก็ปลดล็อกครับผมอ่ะเรียบร้อย
เสร็จนะครับภารกิจวันนี้นะครับก็เอารถไปเกตถนนนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการกลับบ้านของเรานะครับบ้านเราอยู่ประมาณตรงนี้แหละเย้ เอ้าเดี๋ยวก่อน เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันถอดออกไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคเออตอนแรกมันถอดออกไปแล้วมันเป็นประมาณมันต่อติดเฉยเลยถามว่าไงลูกพี่ไปได้เลยไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าเป็น4 แยกนะถ้าเกิดเป็น4แยกแบบไม่มีไฟจราจรนะครับเราเหมือนว่าเราจะต้องให้รถทางซ้ายมือหรือทางขวามือไปก่อนนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะตอนสอบใบขับขี่เขามีคำถามอยู่ครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าลืมนะไม่ซ้ายก็ขวานี่แหละนะครับต้องให้เขาไปก่อนแล้วเราถึงจะไปได้นะครับเอาตรงนี้เลี้ยวเอาตรงนี้เลี้ยวเขาเลี้ยวเราแซงขวาไปครับโอเคยิ่งยอดแต่คนบอกว่าให้ลุงหนวดไปขับเครื่องบินบ้างนะจริงๆลุงหนวดขับเครื่องบินมาพาร์ทนึงแล้วนะเป็นเครื่องบินแบบว่าพ่นยานะครับพ่นยาฆ่าแมลงนะครับผมแต่ว่าเครื่องบินโดยสารนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยนะโอ้อะไรเนี่ยไอ้คันข้างหน้าโอ้ดูเบรกแบบว่าเกือบชนแล้วนะเอาเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้ว่ะปิดเอาไอ้คันหน้ามันหลับหรือเปล่าอ๋อคันหน้ามันจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็คิดว่ามันหลับอยู่ไงงงเลยกลับบ้านผมนี่อยากทำ GTA แบบว่าเป็นหนังนะแบบฝีมือการตัดต่อไม่เก่งขนาดนั้นวะแต่อยากทำมากครับเคยทำตั้งแต่ทำช่องแรกๆแล้วนะแต่แบบมันไม่เวิร์กนะก็เลยไม่ได้ทำต่อเลยเอ้าเหยียบหมาดังเองเลยน่าจะตายว่ะเหยียบเต็มๆเลยอ่ะดังแอ้งเลยครับเรียบร้อยนะครับเอาละกลับบ้านกันดีกว่านะครับทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะไหนว่าบ้านเราอยู่ไหนวะนู่นตรงต้นไม้เยอะๆนะครับเย้กลับมาบ้านดีกว่าคันนี้เบรกไม่ค่อยดีว่ะอารมณ์เหมือนเบรกไม่ค่อยอยู่อ่ะเยี่ยมยอดโหแล้วรถแบบเป็นฝุ่นมากเลยนะคือเราวิ่งแถวเนี้ยฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นมันเลยเกาะรถนะทำให้รถแบบว่าอย่างที่เห็นนะฮะเอาละกลับบ้านเข้าบ้านไปนอนเอ้าประตูล็อกอยู่กดล็อกประตูก่อนเย้ของใครยิงกันวะอ๋อมีคนยิงกันครับเดี๋ยวเรามองลอดหน้าต่างไปนะครับผมตำรวจไล่จับโจรแน่ๆเลยอ่ะโอ้เห็นแบบนี้นี่อยากย้ายบ้านเลยนะโอ้ตำรวจมันยิงกันอยู่หน้าบ้านนะครับเราจอมเสือกว่ะต้องถ่ายรูปต้องมาครับจังหวะนี้ถ่ายลงโซเชียลครับไหนครับใครยิงกันครับโอ้ตรงนั้นครับผมนี่ออกข่าวหน้าหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเอาไปลงยูไลท์โอ้แล้วโอ้โหดูดิแล้วตำรวจหายไปไหนแล้วตำรวจไปไหนไม่รู้ครับยิงแล้วก็ไปเลยครับผมโอ้ปล่อยไปให้ประชาชนโดนยิงแล้วก็ตัวเองก็ไปเลยครับผมโอ้แล้วมีประชาชนเหยียบซ้ำอีกครับโอ้แล้วดูดิเลือดเต็มไปหมดเลยฮะใครมาเล่นเฮบูบอยตกอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ See you again